สหรัฐอเมริกาก็จะมีการส่งทหารเข้ามาเรื่อยๆทางวัฒมาทำการซ้อมรบใช้โซเชียลเซนซิชั่นการออกแถลงการส่งกองกำลังมาเป็นจุด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 แต่ใช้กำลังพื้นที่หลักเป็นสำคัญอันละคือส่วนหนึ่งในภาคปฏิบัติการที่ก็กำลังเกิดตอนนี้และเขาจะอ้างสองสิ่งฮะโดยเฉพาะพรรคเดโมแครตเนี่ยจะใช้หลักประเด็นนี้ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเข้าแทรกแซงกิจการภายในโดยใช้อ้างเรื่องของเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยและอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนและเขาจะจ่ายเงินให้กับใครในภาคปฏิบัติการหรือเขาเรียกว่ามิชชั่นเนี่ยคือภารกิจให้สภาคองเกรสจ่ายเงินให้กับองค์กรที่เรียกว่า NGO หรือองค์กรเอกชนสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่หลายหุ้นส่วนนะสงสัยกันเยอะว่าตกลงทำไมต่างชาติชอบมาสนับสนุนม็อบม็อบฝ่ายไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการต่อต้านต่างชาติเข้ามาทำการสนับสนุนม็อบนะครับที่สำคัญสนับสนุนด้วยอะไรได้การเข้าพบให้การสนับสนุนให้ทำการเจรจานะแล้วก็จ่ายเงินนะผ่านองค์กรที่เรียกว่า NGO หรือองค์กรเอกชนคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น Empires past and present when they want to take over another country or territory approach members of the opposition. These are people who have wealth and influence, but they lack the human qualities to get all the way to the top of their respective societies. The empire offers them support to get to the top, but since they never really earned it, they're always going to require foreign backing to stay there. And the same can be said about the US and regime change that it takes part in all around the globe, including here in Thailand. So Thaksin Shinawat and Thanaton and his family, these are rich people, they're billionaires. They have a lot of influence, but they are by no means the wealthiest or most influential people in Thailand, and they never will be because they lack the human qualities to reach all the way to the top. They make a lot of excuses for this because people like this can never admit their own faults. But the truth is they will require foreign backing to get to the top, and then they will require foreign backing to stay there. And now I'm talking about this because a lot of people are starting to ask questions as to why the US backed a billionaire-led opposition, why their protests are fading off of the streets here in Thailand. And here's actually an article from a newspaper owned by Thanaton and his family. And it's written by a guy named Prawit. And he's asking, why are numbers of monarchy reform demonstrators dropping? And he has all of these theories as to why they're disappearing off the street. And he never once blames the actual leadership of the protests. He never blames people like Thaksin and Thanaton for being transparently dishonest and disingenuous about what these protests are actually really out on the streets. ในเชิงงานวิเคราะห์คนก็วิเคราะห์ว่าฝรั่งเข้ามาทำการสนับสนุนนะผ่านงบประมาณจากสภาคองเกรสมาผ่าน NGO มาเป็นองค์กรที่เรียกว่า ILO รับการสนับสนุนโน่นนี่นั่นHuman Rights Watch and the List แล้วก็มีอีกมากมายที่อยู่ในประเทศไทยองค์กรเหล่านี้บางส่วนก็ไปต้มเข้ามาบางส่วนก็เอาเงินมาใช้จริงๆอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนอ้างเรื่องประชาธิปไตยเป็นนโยบายหลักนะครับของสภาคองเกรสและเป็นนโยบายหลักของเดโมแครตนะครับโดยเฉพาะยุคของโจไบเดนตอนนี้เขามีการประกาศชัดเจนฮะจะยึดถือเรื่องเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยและเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งหลักนี้ใช้ไปกดดันประเทศอื่นคำถามคือทำไมตอนนี้เราคงเห็นก็เริ่มมีการต่อต้านม็อบไปรับเงินจากต่างประเทศได้รับเงินสนับสนุนจากทางประเทศเริ่มมีการแฉกันไปมาว่ามีต่างประเทศเข้ามาทำการสนับสนุนที่ผ่านมาไปร้องทูตไปร้องนักการทูตขอให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทยไปร้อง UN ให้ UN เข้ามากดดันประเทศไทยเพื่อให้พวกเขาได้ประโยชน์สูงสุดฝ่ายต่อต้านนะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่ทำตอนนี้พวกนี้ขายชาติขายแผ่นดิน
ว่ากันไปว่ากันมาประเด็นในงานสังเคราะห์น่าสนใจกว่านั้นนะไม่เชิงงานสังเคราะห์นะครับฝรั่งเขาสนับสนุนทำไมนะครับและไอ้พวกนี้รับเงินทำไมและพวกนี้มาเล่นงานประเทศไทยทำไมมันมีสเต็ปของมันหลักนี้เรียกว่ายุทธศาสตร์โลกยุทธศาสตร์โลกถูกแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ยุโรปยุทธศาสตร์ตะวันออกกลางยุทธศาสตร์เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะก็แบ่งประมาณ 4-5 ส่วนนะครับยุทธศาสตร์นี้จะเป็นยังไงในยุคก่อนปี 2500เป็นยุคที่เรียกว่ายุคล่าอาณานิคมในฝั่งของไทยเราเสียพัตบองสิทธพลเสียมเรียบประดิษฐ์เป็นเขมรปัจจุบันเขาเรียกว่าการแบ่งแยกและปกครองโดยฝรั่งเขาเอากองกำลังเข้ามาเลยอาวุธเข้ามายุทโธปกรณ์เข้ามาเอาเรือรบเข้ามาก็มีการแบ่งแยกประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งอังกฤษมาทางการแบ่งแยกประเทศไทยเป็นฝั่งจนเป็นรัฐมาอยู่แบ่งประเทศประกาศเป็นรัฐมาลายูต่อมาเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษต่อมาก็ยกแล้วก็ประกาศเป็นประเทศมาเลเซียมีกษัตริย์ผัดกันหมุนเวียนกรันตันกังกานูบริษเนี่ยก็แบ่งไปนะครับเป็นมาเลเซียจากนั้นเสร็จฝรั่งถอนกำลังออกกลับทำไมอ่ะมันอยู่นอกพื้นที่ของตัวเองสมัยก่อนก็มีทั้งจีนนะฮะมีทั้งญี่ปุ่นนักรบนะฮะที่สมัยพระนเรศวรนักรบจีนนักรบญี่ปุ่นก่อนนั้นลากยาวมาเลยนะครับมีโปรตุเกสเอากำลังทหารเข้ามาเลยนะครับบางส่วนก็อยู่ฝั่งประเทศไทยบางส่วนก็อยู่ฝั่งพม่าบางส่วนก็อยู่ฝั่งเขมรบางส่วนก็อยู่ฝั่งมาเลเซียไปช่วยอังกฤษไปช่วยฝรั่งเศสทำการรบกับประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าพอคนไปรบต่างแดนมากๆมันเหมือนกับในตะวันออกกลางตะวันออกกลางในปัจจุบันที่สหรัฐอเมริกามีการส่งกองกำลังของสหรัฐอเมริกาเข้าไปอยู่แต่ของฟรีก็ไม่มีโลกนะก็มีการเรียกเก็บเงินค่าส่งกองกำลังไปคุ้มครองนะครับในเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่เกิดความขัดแย้งสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งกองกำลังไปตั้งฐานทัพญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งกองกำลังไปตั้งฐานทัพเช่นกันการไปตั้งฐานทัพไม่ใช่ว่าสหรัฐไปตั้งฟรีๆนะฮะสหรัฐเรียกเก็บเงินประเทศญี่ปุ่นและเรียกเก็บเงินทางเกาหลีใต้ด้วยนะครับสิ่งนี้เพื่อทำการคุ้มครองไงคุ้มครองญี่ปุ่นคุ้มครองเกาหลีใต้เพื่อไม่ให้เกาหลีเหนือเข้ามาต่อสู้แล้วก็เรียกเก็บเงินอันนี้คือหลักก่อนนะนะครับตอนนี้มันเป็นยังไงสหรัฐอเมริกาก็จะมีการส่งทหารเข้ามาเรื่อยๆห่างวัฒนาทำการซ้อมรบใช้โซเชียลเซ็นจันในการออกแถลงการส่งกองกำลังมาเป็นจุด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 แต่ใช้กำลังพื้นที่หลักเป็นสำคัญอันละคือส่วนหนึ่งในภาคปฏิบัติการที่เขากำลังเกิดตอนนี้และเขาจะอ้างสองสิ่งฮะนะโดยเฉพาะพรรคเดโมแครตเนี่ยจะใช้หลักประเด็นนี้ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเข้าแทรกแซงกิจการภายในโดยใช้อ้างเรื่องของเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยและอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนและเขาจะจ่ายเงินให้กับใครในภาคปฏิบัติการหรือเขาเรียกว่ามิชชั่นเนี่ยคือภารกิจให้สภาคองเกรสจ่ายเงินให้กับองค์กรที่เรียกว่า NGO หรือองค์กรเอกชน จ่ายเงินเพื่อให้แทรกแซงกิจการภายในองค์กรเอกชนก็จะไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศต่างๆประเด็นคือเขาต้องการอะไรอ่ะสหรัฐอเมริกาต้องการประชาธิปไตยเหรอสหรัฐอเมริกาต้องการเรื่องของสิทธิมนุษยชนเหรอบางคนก็ต่อต้านไอ้สหรัฐอเมริกาเข้าไปเสือกประเทศนั้นประเทศนี้ก็เป็นคำพูดเชิงต่อต้านไปแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์โลกเมื่อถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีเรียบร้อยเขาใช้หลักที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองสังเกตนะฮะ NGO ที่รับเงินจากสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนฝ่ายต่อต้านทุกฝ่ายฝ่ายไหนต่อต้านรัฐบาลสหรัฐก็จะให้การสนับสนุนนะฮะฝ่ายไหนเป็นพวกเดียวรัฐบาลเขาไม่สนับสนุนเขาสนับสนุนฝ่ายต่อต้านทำไมอ่ะเขาต้องสนับสนุนฝ่ายต่อต้านตอนนี้ก็เริ่มได้ยินว่ามีการสนับสนุนฝ่ายต่อต้านและเห็นมีเงินมาจากประเทศต่างประเทศเข้ามาทำไมก็ต้องทำเขาทำแบบนี้กับประเทศไทยประเทศเดียวเหรอไม่ใช่ในเขมรก็ทำในจีนก็ทำในตะวันออกกลางก็ทำนะครับแต่องค์กรเอกชนเหล่านี้สังเกตให้ดีมีเหตุการณ์เรื่องจอร์จฟลอยด์นะครับที่คนดำถูกฆ่าเหตุการณ์บุกเข้าไปในสภามีการฆ่าคนของทรัมป์ตายไปถึง5คนเนี่ยองค์กรเหล่านี้นิ่งเลยเงียบเขาจะต่อต้านหมดยกเว้นประเทศของตัวเองประเทศที่ให้ทุนเขาสังเกตให้ดีนะฮะประเด็นคือ
ทำไมเขาต้องสนับสนุนม็อบสนับสนุนให้ผ่าน NGO ผ่านสถานทูตหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองนะครับคือเขาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันจะเกิดการปลูกฝังทางความคิดการครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์พอเป็นอุดมการณ์เสร็จจัดการชุมนุมโดยสงบพอจัดการชุมนุมโดยสงบเสร็จสิ่งที่ตามมาการจลาจลและสิ่งที่ตามมาคือการก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองปัจจุบันที่ผมทำคลิปเกิดที่ไหนในพม่าสังเกตว่าสหรัฐจะออกแถลงการเรื่อยแต่เบื้องลึกของมันคนที่ให้การสนับสนุนยุให้มีการรัฐประหารคือสหรัฐอเมริกายุมินอองไลหลังจากที่มีการเจรจากับองซานซูจีต้องการขุดแหล่งน้ำมันในรัฐยะไข่แต่องซานซูจีปฏิเสธทุกส่วนพอเข้าใจไหมก็เลยมีการยึดเกิดขึ้นมีการปะทะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นการเมืองมันลึกซึ้งนะฮะตอนเนี้ยที่เขามาสนับสนุนป๊อปเพื่ออะไรประเทศไทยการปลูกฝังทางความคิดในโรงเรียนในสอนโรงเรียนสอนศาสนาวัดวาอารามครอบงำทางความคิดกลายเป็นอุดมการณ์การชุมนุมโดยสงบเราผ่านมาแล้วเข้าสู่การเจรจนการก่อการร้ายและจะเข้าสู่สงครามกลางเมืองถ้าเข้าสู่การก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองสิ่งที่ตามมาเขาจะขอให้มีการเจรจาโดยคนขอให้มีการเจรจาโดยจะขอเอาคนกลางเข้ามาทำการเจรจาทุกครั้งไปคนขอคืออะไรคือคนที่เขาให้การสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มมุสลิมต่างๆจะตั้งเป็นกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะ BR องค์ BR NRKK เบอร์ซาตงเบอร์ซาตัวแล้วแต่นะก่อการร้ายเสร็จเรียบร้อยไทยก็บอกเฮ้ยเรามาคุยกันดีกว่ามาคุยสันนิษฐานกันดีกว่าก็บอกจะคุยก็ได้แต่ต้องมีคนกลางคนกลางก็คือคนลงทุนนะก็คือคนลงทุนในเกมเนี่ยคนกลางมาทำการเจรจาเพราะไว้ใจแล้วมีคนกลางแล้วจะแฮปปี้แต่ก่อนจะเจรจาจะมีการก่อวินาศกรรมทุกครั้งหลักนี้เรียกว่าทฤษฎีเกมจูรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจในการต่อรองในการประชุมทุกครั้งไปนี่กลยุทธ์คำถามต่อไปคือจุดสุดยอดหรือยุทธศาสตร์หลักถอยทางยุทธศาสตร์แล้วรุกทางยุทธวิธีถอยทางยุทธศาสตร์คือเอาคนของตัวเองออกรุกทางยุทธวิธีคือแบ่งแยกและปกครองนะครับประเทศตะวันตกต้องการอะไรทราบไหมฮะต้องเมื่อต้องการในภาคปฏิบัติการแล้วเนี่ยเมื่อเป็นคนกลางเขาทำการเจรจาและเขาต้องการและธาตุแหล่งน้ำมันเพราะการเจรจาไม่มีของฟรีในโลกครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนซูดานถูกแบ่งแยกประเทศเป็นซูดานใต้แหล่งน้ำมันถูกยกให้สหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสทั้งหมดคุณเอาอำนาจไปแต่ทรัพยากรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นรายได้ของคุณฉันเอาหมดทองเทิงฉันเอาหมดเหตุการณ์นี้เกิดที่ไหนอีกซีเรียสู้กันระหว่างอัสซัสกับทรัมป์อาซาสู้ไม่ไหวไปขอปูตินมาปูตินมาช่วยอาซาดเอากองกำลังมาช่วยมาป้องกันซีเรียซีเรียเมืองสวยๆเละตุ้มเป๊ะมีการสนับสนุนกลุ่มไอซิสเข้าไปบุกในซีเรียสุดท้ายอาซาดต้องยกแหล่งน้ำมันให้กับรัสเซียเห็นไหมฮะบางส่วนสหรัฐก็กันไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่ตัวเองต้องการคือแหล่งน้ำมันสงครามในตะวันออกกลางกลายเป็นสงครามพลังงานแย่งชิงแหล่งน้ำมันกันในพม่าปัจจุบันในเชิงงานสังเคราะห์มันเป็นการแย่งแหล่งน้ำมันในรัฐยะไข่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเดี๋ยวคอยดูมันจะเข้าสู่เป้าหมายนั้นเพราะมีการเจรจามาแล้วและองซานซูจีไม่ยอมคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงแล้วตายกันไปเป็นแค่เหยื่อทางการเมืองของตะวันตกเท่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์โลกไม่ต้องแปลกใจฮะที่ต่างชาติจะมาสนับสนุนม็อบเพราะยิ่งเกิดการจลาจลการก่อการร้ายมีคนตายมากเท่าไหร่เขาย่อมมีความชอบธรรมเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในมากขึ้นเท่านั้นและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือใครไม่ใช่ม็อบไม่ใช่รัฐบาลแต่เขาต่างหากที่ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะมันเป็นยุทธศาสตร์โลกไม่ใช่ทำประเทศเดียว
ไม่ใช่ทำประเทศประเทศไทยประเทศเดียวนะครับล่าสุดฟิลิปปินส์ก็โดนเหมือนกันกลุ่มไอซิสบุกยึดเมืองก็พยศสหรัฐก็บอกว่าจะเข้ามาทำการเจรจาเป็นคนกลางให้ความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้สหรัฐก็บอกจะเป็นคนกลางแต่สหรัฐอเมริกาเอาทหารสหรัฐไปอยู่ในเกาหลีใต้เรียกเก็บเงินจากเกาหลีใต้นะครับสิ่งเหล่านี้พวกเราควรรู้ให้ลึกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของตะวันตกนะเหตุการณ์ในพม่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะการยึดอำนาจยึดมาได้เนี่ยฝรั่งยุเพราะไม่ได้แหล่งน้ำมันที่รัฐยะไข่องซานซูจีไม่ยอมนะจึงไล่โรฮิงญาซึ่งเป็นนักรบรับจ้างของอังกฤษเดิมเมื่อ100ปีก่อนเข้ายึดพม่าไล่กลับประเทศจนเป็นที่มาของการล่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษเนี่ยเล่นงานอย่างหนักแต่อังกฤษกับสหรัฐอเมริกาก็แตกกันเองเพราะอังกฤษออกจากแบ็กซิสเขาแบ็กซิสเพื่อที่จะเป็นมหาอำนาจเองและประกาศว่าจะเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือฝั่งของเอเชียคือส่วนไหนที่เขาจะไม่มีอิทธิพลคือประเทศที่เป็นเมืองขึ้นของเขามาก่อนเช่นมาเลเซียเช่นสิงคโปร์เช่นฮ่องกงเป็นต้นนะครับนั่นหมายความว่าไม่ต้องแปลกใจนะตะวันตกเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้พวกเราคนไทยต่างหากควรจะรู้ข้อมูลเหล่านี้เพราะเป็นข้อมูลที่ลึกซึ้งและซับซ้อนนะครับและผมเรียนหุ้นส่วนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ช่วยแชร์ข้อมูลนี้ไปให้คนเพื่อนฝูงพี่น้องของท่านให้รับรู้ทุกอย่างจะยุติลงมีสิ่งเดียวความจริงถ้าคนไทยคนพม่าได้รู้ความจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังในการแบ่งแยกประเทศคนเหล่านั้นถ้ามีสมาธิและสติเขาจะหยุดและเขาจะพิจารณาว่าเขาควรจะทำตัวอย่างไรความจริงชนะทุกสิ่งความจริงคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์ จิตกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
างดวงกายใจถากถางทางแห่งรักให้สดใสไม่มีใครแพ้ชนะในคนไทยรู้ให้เกิดเนื้อทานใดคือการให้ทำไทยทานครับ